รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอีกเป็นไงฟังแล้วน่าสนใจไหมล่ะคุณร้องหิวเลยอ่ะไปกินถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่ไงถึงแล้วที่นี่แหละโรงเรียนที่อนุกูลนารีจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วเรามาทำอะไรกันที่นี่ล่ะเรามาดูกันวิธีการทำปังปอปลาพารวยอ๋อขนมที่เธอตอบบอกตอนแรกใช่ไหมว่าจะพามาชิมอ่ะใช่แล้วอร่อยมากเลยและที่นี่ล่ะค่ะที่จะมาเป็นที่ที่แสดงถึงวิธีการทำปังปลาพารวยนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นค่ะเราต้องไปดูกันค่ะว่าเราต้องเตรียมส่วนผสมแล้วก็อุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยแป้งขนมปังน้ำตาลทรายไข่ไก่ยีสต์ผงฟูกลูเตนนมสดเกลือเนยสดงาดำปลายอน้ำเปล่านี่ไงอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ทั้งหมดในวันนี้โหเนี่ยเหรออุปกรณ์เตรียมง่ายมากเลยอะแล้ววิธีทำล่ะอ๋อวิธีทำอะเหรอเรารู้งั้นไปดูกันเลยขั้นตอนการทำขั้นตอนที่1ร่อนแป้ง 1-2 ครั้ง2. ใส่ผงฟูยีสต์กลูเตนรวมไปในแป้งที่ร่อนเสร็จแล้วขั้นตอนที่3ตอกไข่ใส่กระมัง 4. เทเกลือนมสดน้ำตาลใส่ในกระมังไข่แล้วคนให้ละลายเข้ากัน 5. นำแป้งและไข่ที่ผสมแล้วใส่ในเครื่องนวดแป้งประมาณ10นาที6. บดงาดำประมาณ1นาทีไม่ต้องให้ละเอียดมากแล้วนำไปใส่ในแป้งที่กำลังนวด 7. ใส่เนยสดในแป้งที่กำลังนวดจากนั้นนวดแป้งต่อประมาณ 10-15 นาทีให้แป้งเนียนเข้ากัน 8. พักให้แป้งขึ้นเท่าตัวประมาณ30นาทีโดยนำไปตากแดดจะทำให้แป้งขึ้นเร็ว 9. หั่นปลายอให้มีขนาดประมาณ 2x2 ซมสิบแบ่งแป้งตามขนาดที่ต้องการและนำแป้งมานวดเพื่อไล่อากาศหลังจากนั้นห่อด้วยไส้ปลายอ11จัดเตรียมพิมพ์วางไว้ในถาดนำแป้งขนมปังที่ห่อด้วยไส้ปลายอใส่ในพิมพ์จากนั้นใช้กรรไกรคลิปหน้าขนมปังให้สวยงาม12พักให้แป้งขึ้นเท่าตัวประมาณ30นาทีหรือนำไปตากแดดจะทำให้แป้งขึ้นตัวเร็วขึ้น13. ทาไข่บนหน้าขนมปังหลังจากนั้นนำแป้งเข้าตู้อบโดยใช้ไฟ250-300องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ10นาที 14. นำขนมปังทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำมาใส่ถุง 15. ออกแบบผลิตภัณฑ์และติดหีบห่อให้สวยงามเป็นไงบ้างคะกรรมวิธีการทำเนี่ยง่ายมากๆเลยนะค่ะและขนมปังปอปลานะคะนอกจากจะทำรับประทานได้ในบ้านแล้วเนี่ยยังสามารถทำเพิ่มเป็นรายได้เสริมในชุมชนได้ด้วยค่ะค่ะและสัปดาห์หน้าเขาเวลาเดิมพวกเราจะทำเมนูไหนมาให้ผู้ชมได้ลองทำกันอีกนะคะกดติดตามในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้รายการ Cooking Moment